ชาวบ้านบางส่วนนำเรือมาช่วยอพยพผู้ประสบภัยแต่ว่ากระแสน้ำแรงทำให้เรือล่มอีกหลายจุดค่ะนี่เรือของแกครับช่วยได้หลายชีวิตช่วยได้หลายชีวิตอัลฮัมดุลิลละห์ครับแล้วคนที่ขับเรือนั่นคือลูกชายกะลูกชายแกครับเรือฟังแล้วแบบคนลุกมากเลยแม่คนลุกนะคนลุกมากแบบโอ้โหโอ้กะไอ้เงาะกะบริตุลงโอเคกะลิมาราเซกะโอ้มึงแกเฝ้าฟีซัดไปอัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบัรแล้วเขาไม่ได้บอกเราแบบนี้มึงแกเฝ้าช่วยเลยเร็วอย่าตะเปะคุณผู้ชมคะจุดนี้คือจุดที่คุณติชลารายงานเมื่อสักครู่นี้ก็จะเกิดเหตุลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้นะคะเพราะว่าจุดนี้กระแสน้ำแรงเหลือเกินอย่างเหตุการณ์นี้เรือลำเลียงผู้ประสบภัยมาเต็มลำกำลังจะถึงจุดที่ปลอดภัยแต่ไม่สามารถต้านทานกระแสน้ำได้เรือก็ถูกน้ำพัดลอยไปติดกับหลังคาบ้านอีกหลังหนึ่งจนเรือพลิกคว่ำผู้ประสบภัยก็ต้องสละเรือเจ้าหน้าที่ก็เรียกเสริมกำลังพลแบบที่ได้ยินเสียงเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีทหารจากค่ายนาวิกโยธินใช้วิธีการผูกเชือกกับตัวบ้านก่อนจะลำเลียงชาวบ้านออกมาฝากกระแสน้ำเชี่ยวออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะจุดนี้คือตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสแล้วเรือลำนี้เป็นเรือประมงพื้นบ้านที่ชาวบ้านนำมาช่วยเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยหลังประสบเหตุเรือเสียหายค่ะเจ้าของเรือถึงกับร้องไห้โผกอดลูกชายที่เป็นคนขับเรือส่วนเครื่องยนต์ตอนนี้ยังไม่พบค่ะลูกแม่ไม่ไหวลูกไม่ไหวแล้วใครดึงเรือดึงโอ้โหทุกคนอัลลอฮฺอักบัรเอาละรับโปรกาอัลฮัมดุลิลละห์กะรับโปรดอแม่กะไม่แกะมาอีกกะมา